วันนี้มาดูมวยหญิงสุดโหดกันบ้างครับนี่ครับเป็นการเจอกันระหว่างเธอ2คนนี้ครับนี่คือนักชกหญิงจากฝรั่งเศสครับมอร์แกนมาเฟรนดี้ครับมอร์แกนมันเฟรนดี้ครับนักชกชาวฝรั่งเศสครับอายุ32ครับน้ำหนัก51สูง164ครับทั้งคู่ครับมาเจอกับเขาเธอคนนี้นะครับก็คือเพชจิจ้าลูกเจ้าพ่อโรงต้มหรือเพชจิจ้าออมีคุณครับนี่ครับเพชจิจ้าครับทั้งคู่เจอกันในรายการไทไฟท์2020นะครับเมื่อวันที่นะฮะวันที่7เดือนพฤศจิกายนปี2563ครับในรายการไทไฟท์โคราชนะครับที่นครราชสีมาครับเอาละครับจังหวะนี้ครับเพชจิจ้าลูกเจ้าพ่อรงต้มหรือเพชจิจ้าออมีคุณหรือเพชจิจ้าออบุญช่วยนะครับนี่ดีกรีของเธอผู้นี้ไม่ธรรมดาครับเธอเคยได้แชมป์โลกของสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกครับเธอเคยได้แชมป์ของสภามวยไทยโลกได้แชมป์ไทยไฟท์ควีนนะครับเมื่อปี2021ก็ประมาณปี2564ครับและเธอก็เป็นผู้ได้แชมป์คิกบ็อกซิ่งของรายการวันแชมเปี้ยนชิพด้วยนะครับในรุ่นอะตอมเวทครับเอาละครับก็ต้องมาดูครับว่าวันนี้ครับจะมีอะไรมาให้เราชมครับนี่เป็นรายการไทยไฟท์ครับไทยไฟท์ที่โคราชนะครับเป็นการเจอกันระหว่างมวยหญิงด้วยกันครับนะครับเพชรจีจ้าครับ51กิโลครับมอร์แกนครับ51กิโลเท่ากันครับไทยเจอฝรั่งเศสครับเพชรจีจ้าในเสื้อกล้ามสีดำครับมอร์แกนนี่เสื้อกล้ามสีขาวครับเอาละครับสำคัญที่เข้ามาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องโค้ชเชทีวีครับอย่าลืมกด Subscribe ครับกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปภาคมวยไทยสำเนียงใต้ร้อยร้อยจากช่องนี้นะครับมาครับจังหวะนี้ยกที่หนึ่งครับเอาละครับขยับเดินเข้าหาครับเข้ามาครับคำไว้ก่อนครับหมัดขวาครับมอร์แกนครับหมัดคืนเหมือนกันครับด้านของเพชรจ้าแข้งขวาตะล่างมอร์แกนขวาขาไว้ได้ครับแหมถึงกับควิดตุ้งเลยทีเดียวครับควิดตุ้งคือล้มไปข้างหน้าครับเดินเข้าหาแข้งขวาลำตัวมาครับทางด้านของเพชรจีจ้ามอร์แกนหมัดซ้ายครับขวาไม่ถึงครับสับศอกขวาครับทางด้านของเพชรจีจ้าครับนี่กติกามวยไทยครับหมัดเท้าเข่าศอกใช้ได้อย่างเต็มที่ครับหมัด1 2ครับทางด้านของมอร์แกนครับสับศอกขวาครับเพชรจีจ้ามอร์แกนเดินบกเดินชิดเดินเข้าชิดในเลยครับเพชรจีจ้าเข้าชิดในเหมือนกันยังไม่เกรงกลัวครับเข่าขวาครับเข่าขวามาครับทางด้านของมอร์แกนครับเพชรจีจ้าขวางหน้าไว้ครับจังหวะนี้เอ้าแตกแล้วครับโหมอร์แกนมอร์แกนเจอศอกขวาเพชรจีจ้าแตกเรียบร้อยเลยครับโอ้มอร์แกนเริ่มมีอาการพลือโชครับอาการพลือโชคืออาการแปลกๆครับสับศอกขวาครับเพชรจีจ้าย้ำแผลเดิมครับโอ้โหจังหวะนี้มอร์แกนเข้ามาครับต้องขวางไว้ก่อนครับดันจนติดเชือกครับโอ้ยระวังครับแหมต้องอย่าลกๆนะครับอย่าลกๆเดี๋ยวพัดพลกดังพึงครับโอ้ยนี่ครับกรรมการต้องสั่งเบรกเวลาครับเพื่อให้แพทย์สนามได้มาตรวจครับตรวจเลือดครับแหมครับเลือดไหลเป็นสายโลหิตกันเลยทีเดียวครับจังหวะนี้ครับโอ้โหต้องดูครับว่าเป็นยังไงครับยังชกได้อยู่ยังสู้ไหวครับก่อมาลุยกันต่อครับจังหวะนี้ครับหมัด1 2ครับหมัด1 2อีกทีครับยับซ้ายครับทางด้านของมอร์แกนครับยับซ้ายคู่ครับเพชรจีจ้าสับศอกขวาครับเพชรจีจ้ากะจะเปิดแพ้ครับหมัดขวาลำตัวครับเพชรจีจ้ามอร์แกนล็อกไว้ไม่อยู่ครับเจอหมัดขวาเพชรจีจ้าเอาหมัดคืนเหมือนกันครับมอร์แกนครับถีบซ้ายครับเพชรจีจ้าจังหวะนี้มอร์แกนแคบยังเข้าหาครับสับศอกขวาครับเพชรจีจ้าเข่าซ้ายครับมอร์แกนเข่าขวาครับมอร์แกนแล้วก็แหมลงไปนั่งเคร่งอยู่บนพื้นเลยครับลุกขึ้นมาว่ากันใหม่ครับจังหวะนี้แข้งขวาลำตัวครับมอร์แกนล็อกเอาไว้ผลักออกมาก่อนครับเจอหมัดลำตัวจากเพชรจีจ้าครับหมัดลำตัวมอร์แกนเหมือนกันครับจังหวะนี้ครับเข้ามาโอ้ยพยายามสับศอกครับทางด้านของมอร์แกนครับเพชรจีจ้าสับศอกคืนครับเอาละครับอย่าเหลาๆครับอย่าเหลาๆเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับอย่าเหลาๆคืออย่าประมาทนั่นเองครับสับศอกซ้ายครับทางด้านของมอร์แกนเตะตะล่างมอร์แกนครับเพชรจีจ้าก็ขู่ไว้ก่อนครับออกลูกจุกจิกครับสับศอกขวาอีกแล้วเพชรจีจ้าศอกขวาอีกหนึ่งพางครับกะเปิดแผลครับให้แผลกว้างกว่าเดิมครับโหดร้ายสิเหลือเกินครับจังหวะนี้มาครับขวางหน้าไว้ครับกรรมการต้องแยกออกมาวางกันใหม่ที่กลางเวทีครับขยับเดินหามันขัดขาขัดแข้งกันไปหมดครับจังหวะนี้เอาศอกซ้ายครับเปิดไปโอ้เลือดยังไหลอยู่ครับเลือดไหลเป็นสายโลหิตกันเลยทีครับทางของมอร์แกนครับจังหวะนี้เอาศอกขวามาครับมอร์แกนหมัดซ้ายไม่โดนครับมอร์แกนครับแข้งซ้ายครับสุดปลายเท้าไปหน่อยครับเพชรจีจ้าสับศอกขวาแล้วครับแหมศอกขวาอีกหนึ่งพางครับอย่างกับพกขวานขึ้นครับโอ้ยเริ่มเซทลาครับระวังครับระวังครับศอกซ้ายครับศอกขวาสับอีกทีครับเข่าขวามาครับมอร์แกนเพชรจีจ้าแหมต้องไล่แขนครับจังหวะนี้โดนคล้องคอไว้ครับกรรมการต้องเข้าไปแยกก่อนครับโอ้โหสับมือชกว่ากันไหมครับเดินเข้าหาครับหมัดซ้ายครับทางนั้นของ
มอร์แกนต้องป้องกันตัวให้ดีครับเพจิจ้าเดินเข้าหาครับเข่าซ้ายนำไปก่อนสับศอกขวาอีกแล้วครับเข่าซ้ายมาครับแล้วก็แหน่เทลงไปครับเกือบยักงายครับหมดยกพอดีครับโอ้โหผ่านไปได้ยกที่หนึ่งครับนี่ครับนี่คือตราของไทไฟโคราชนะครับแหมเราดูครับจังหวะนี้โอ้สับศอกขวาครับโอ้ยโหดร้ายทารุณเหลือเกินครับดูครับอาวุธมวยไทยครับดีที่ศอกนี่แหละครับยังกับพกขวานขึ้นไปครับจังหวะนี้จังหวะที่เขาร่วงลงมาแล้วพอดีเราเข่าตามน้ำนะครับนี่เขาก็สับศอกมาเหมือนกันนะครับแหมแต่โดนไม่เต็มเท่าไหร่ครับอ่ะมาว่ากันต่อในยกที่2ครับจังหวะนี้ครับเปิดยกมาขยับเดินหาครับอัน1 2สับศอกไปก่อนครับสับศอกคืนครับหมัดซ้ายครับท่านของเพชรจีจ้าถีบซ้ายมาครับมอร์แกนแข้งขวา1 2 3เพชรจีจ้ามอร์แกนครับเข่าซ้ายครับมอร์แกนครับจังหวะนี้ล็อกวงในครับเข่าขวาวงในแหมตะลุมพุกกันไปก่อนครับแหมรุมสุมครับรุมสุมรุมสุมคือพันละวันครับจังหวะนี้ครับศอกขวาครับตามด้วยเข่าขวาครับท่านองของมอแกนครับพยายามจะสับศอกเพชรจีจ้าเหมือนกันครับต้องป้องกันตัวให้ดีอย่าเล้าๆครับจังหวะนี้ล็อกไว้ก่อนครับดันออกมาแล้วผลักออกไปล็อกแข้งขวาแหมสุดปลายเท้าไปหน่อยครับเข่ามาไปชิดตัวครับล็อกไว้หมัดซ้ายครับแล้วสับศอกขวาอีกหนึ่งครั้งครับแหมขยันศอกเหลือเกินครับคิดไม่ออกบอกศอกขวาครับเพชรจีจ้าครับจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาหมัดซ้ายสับศอกขวาอีกแล้วครับมอแกนว่าอย่างไรดีครับมอแกนตีเข่าไปก่อนครับมอแกนอัปคัตเพชรจีจ้าเข่าซ้ายครับโอ้เลือดยังไหลอยู่เลยครับโลหิตหลั่งไหลเป็นสายเลือดครับจังหวะนี้ครับขยับเดินหาครับกรรมการก็เริ่มมองไปที่แผลแล้วนะครับจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาแข้งซ้ายมาครับอ้อมหมัดอัดลำตัวครับถีบขวาขวางไว้ก่อนครับขยับเดินเข้าหาครับผลักออกไปครับแล้วสับศอกแหมไม่ถึงครับหมัดขวาครับมอแกนสับศอกขวาสับศอกขวาครับมอแกนครับดับเบิ้ลศอกครับแหมแต่2ไม่คมเท่าไหร่ครับแหมความคมนี้ยังสู้ของเพชรจีจ้าไม่ได้ครับมอร์แกนพยายามจะเข้าหาครับเพชรจีจ้ารักษาระยะไว้ก่อนครับหมัดซ้ายขวาครับขยับออกมาครับหาช่องในการเข้าทําครับเข้าไปครับเข่าซ้ายนําครับเดินเข้าหาครับถีบซ้ายครับเข้ามาครับหมัดขวาของมอร์แกนก็เหมือนกันครับมอร์แกนอัปคัตเข้าใส่ครับเดินเข้าหาจังหวะนี้เอามีแข้งมาครับโอ้โหนี่ครับใส่อาวุธรัวกันไม่หยุดครับร้อยนัดครับร้อยนัดครับแหมร้อยนัดซัดไม่หยุดชุดไม่อยู่สู้ไม่ถอยสอยให้ร่วงกันเลยทีเดียวครับจังหวะนี้เอาละครับนี่ครับกรรมการต้องแหมสั่งเบรกเวลาครับเพื่อให้แพทย์มาเช็คแผลอีกทีครับโอ้โหโลหิตไหลเป็นสายเลือดครับไม่ไหวครับกรรมการโบกมือบายบายครับพอตาหนองเศร้านะหนองเศร้านะฮะโอเคครับก็ยอมรับในการตัดสินครับแล้วก็ฐานะของนี่ฮะน้ำใจนักกีฬาครับท่านของสุภาพสตรีมวยไทยครับก็ขอโทษขอโพยคู่ต่อสู้ครับนะอยู่บนเวทีเราคือคู่ต่อสู้ครับแต่สิ้นสุดการแข่งขันของเราคือเพื่อนร่วมอาชีพครับแหมก็อย่าลืมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับกด Subscribe นะครับช่องโค้ชเจทีวีครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวนะครับคลิปพากย์มวยไทยสำเนียงใต้มันๆร้อยๆครับมาดูภาพช้ากันอีกครั้งครับเพื่อความสะใจครับดูครับหมัดซ้ายครับต้องสับศอกขวาครับแหมเวือดไปนิดนึงครับเราดูค้ำหน้าครับค้ำครับเราดูจังหวะนี้ครับผางเข้าให้ครับอุ้ยอย่างกับสับขวานครับดูอีกทีครับระดมศอกขวาเข้าใส่ครับแหมแล้วก็ย้ำเข้าไปครับโอ้อันนี้เวือดครับและอันนี้ครับบาทารูปพักครับสวยๆงามๆครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับช่องโค้ชเชทีวีครับโอ้โหเลือดสดๆแดงฉานครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ